สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนเนี่ยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับประกันโควิดตัวหนึ่งนะครับที่เขาใช้ชื่อว่า Easy E-COVID 19นะครับซึ่งประกันตัวนี้นะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยคือสามารถที่จะเป็นประกันโควิดนะครับในกรณีที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็สามารถที่จะชดเชยรายได้เนี่ยสูงสุดอยู่ที่ 3,000 บาทต่อวันเลยทีเดียวทีนี้รายละเอียดของประกันตรงนี้จะเป็นยังไงบ้างถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวลองไปรับชมพร้อมกันนะครับสำหรับแผนประกันของ Easy E-COVID ตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมดอยู่3แผนนะครับซึ่งแผนที่1นะครับจะเป็นการชดเชยรายได้เนี่ยอยู่ที่วันละ 1,000 บาทนะครับสูงสุด30วันนะครับส่วนแผนที่2เนี่ยก็คือชดเชยรายได้ที่ 2,000 บาทนะครับสูงสุด30วันเช่นเดียวกันนะครับแผนที่3เนี่ยคือชดเชยรายได้ที่ 3,000 บาทต่อวันนะครับสูงสุด30วันนะครับแล้วก็คุ้มครองในกรณีเสียชีวิตเนี่ยแต่ละแผนก็เริ่มตั้งแต่ 100,000 จนถึง 300,000 บาทนะครับแต่ว่าระยะเวลาคุ้มครองนะครับจะอยู่ที่114วันนะครับตรงนี้อ่ะถ้าหักระยะเวลารอคอยเนี่ยก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ100วันโดยประมาณทีนี้รายละเอียดของแผนประกันคืออะไรนะครับเขาบอกว่าระยะเวลาคุ้มครองอยู่ที่114วันนะครับระยะเวลารอคอยคืออะไรคือระยะเวลารอคอยเนี่ยสำหรับรอคอยในการชดเชยรายได้นะครับ14วันนะครับตรงนี้แต่ว่าไม่มีระยะเวลารอคอยสำหรับกรณีที่เสียชีวิตนะครับตรงนี้ถามว่ารอคอย14วันตรงนี้หมายความว่าไงนะครับเขายกตัวอย่างมานะครับอย่างเช่นกรมธรรม์เนี่ยบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะครับสามารถที่จะเคลมค่าชดเชยรายได้เนี่ยสำหรับการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับอ่ะแต่ว่าถ้ากรณีที่เสียชีวิตนะครับถ้ากรมธรรม์คุ้มครองเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยท่านเนี่ยทราบผลว่าติดโควิดนะครับแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยก็คือไม่ต้องมีระยะเวลาคุ้มครองไม่ต้องมีระยะเวลารอคอยนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยข้อยกเว้นความคุ้มครองนะครับก็คือ 1. ไม่คุ้มครองผู้ที่เอาประกันภัยสำหรับการเจ็บป่วยนะครับหรือได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่นะครับที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันที่เริ่มมีผลคุ้มครองนะครับคือถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยทราบผลอยู่แล้วนะครับถ้าผลว่าติดโควิดนะครับท่านมาทำประกันตรงนี้ย้อนหลังไม่ได้นะครับหรืออีกกรณีนึงก็คือค่าตัวตายนะครับภายใน114วันนะครับก็คือวันจนหมดประกันนั่นแหละนับตั้งแต่วันคุ้มครองนะครับก็คือค่าตัวตายไม่ได้นั่นเองนะครับหรือนะครับถูกผู้รับประโยชน์ค่าตายนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนเงื่อนไขนะครับส่วนอายุที่สามารถทำประกันได้นะครับก็อยู่ตั้งแต่20ถึง60ปีบริบูรณ์นะครับทีนี้วิธีการสมัครนะครับสามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลยนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้คุณเนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์ตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวลิงก์เนี่ยผมจะทิ้งเอาไว้ให้ด้านล่างนะครับจากนั้นเนี่ยให้คุณเนี่ยกรอกว่าท่านเนี่ยเป็นเพศชายหรือเพศหญิงนะครับแล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิดนะครับตามเลขที่บัตรประชาชนนะครับเพราะว่าเบี้ยประกันตรงนี้นะครับจะแตกต่างตามเพศและอายุของผู้สมัครเอาประกันนั่นเองนะครับตรงนี้อ่ะเมื่อกรอกตรงนี้เรียบร้อยนะครับปุ่มต่อไปตรงนี้นะครับจะสามารถกดได้นะครับก็ให้ท่านเนี่ยกดปุ่มต่อไปนะครับเมื่อกดปุ่มต่อไปนะครับระบบเนี่ยก็จะขึ้นมาทั้งหมด3แผนนะครับแล้วก็ให้ท่านเนี่ยเลือกนะครับว่าท่านเนี่ยจะใช้แผนไหนนะครับซึ่งราคาตรงนี้นะครับจะแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับอายุและก็เพศนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อท่านเนี่ยได้แผนตามที่ท่านต้องการนะครับก็สามารถที่จะกดซื้อออนไลน์ตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อกดซื้อออนไลน์ตรงนี้นะครับระบบก็จะนำท่านเนี่ยไปสู่การตอบแบบคำถามทั่วๆไปนะครับแล้วก็ในส่วนของขั้นตอนการชำระเงินนะครับเมื่อชำระเงินเรียบร้อยนะครับท่านก็จะได้กรมธรรม์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ออกมานั่นเองโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ